ตำรวจเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงนะครับของโรงแรมม่านรูดที่เห็นได้ชัดเจนครับว่ามีเด็กหญิงผู้เสียหายนั้นวิ่งหนีออกมาแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานของม่านรูดหลังจากที่เธอถูกนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์ผู้ต้องหาใช้มีดคัตเตอร์จี้ที่ลำคอหวังจะพาไปล่วงละเมิดทางเพศตำรวจเนี่ยตามจับผู้ต้องหาได้ที่ซอยอ่อนนุช3เมื่อคืนที่ผ่านมาครับคือเกิดเหตุช่วงเย็นเมื่อวานนี้ช่วงกลางคืนตำรวจก็จับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วก็เอาไปชี้จุดไปหามีดคัตเตอร์ที่ใช้ก่อเหตุและโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายนะครับที่นายสมศักดิ์อ้างว่านำไปทิ้งในคลองพระขนงตำรวจเนี่ยพบมีดคัตเตอร์แล้วครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอโทรศัพท์มือถือทางผู้ต้องหารับสารภาพค่ะว่าก่อเหตุไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบอ้างว่าไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าโดยหลังจากรับผู้เสียหายมาจากโรงเรียนก็พาไปส่งที่ห้องเช่าแล้วก็อ้างว่าจะขึ้นไปเอาของบนห้องแต่ว่าผู้เสียหายไม่ยอมไปด้วยจะให้ไปส่งที่บ้านก่อนจึงตัดสินใจบีบคอผู้เสียหายแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์จี้คอแต่ว่าผู้เสียหายไม่ยอมค่ะขัดขืนดิ้นหลุดแล้วก็พยายามวิ่งหนีไปตำรวจแจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีดและมียานพาหนะพกอาวุธมีดไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะส่วนข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์หรือข้อหาอื่นๆนั้นต้องรอสอบปากคำผู้เสียหายก่อนซึ่งขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะวันพรุ่งนี้ครับตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลนะครับส่วนการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหานั้นพบว่าเคยก่อเหตุมาหลายคดีเมื่อปี2551แล้วก็ถูกจับคดียาเสพติดในปี2554หลังจากนั้นถูกจับอีกครับในคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายเมื่อปี2559หลังจากที่พ้นโทษออกมาก็มาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนเสื้อวินที่ใส่ในวันเกิดเหตุนั้นตรวจสอบไม่ใช่วินที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นวินเถื่อนครับ